มของการท่องเที่ยวตอนนี้เริ่มดีขึ้นในส่วนของหลังโควิดนะครับครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็พวกเราก็ดีใจนะที่วันแห่งครอบครัวแล้วก็วันแห่งความสุขนะครับวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยได้กลับมาสร้างความคึกคักนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีกับเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นวันที่พี่น้องประชาชนคนไทยกลับมามีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าวันสงกรานต์เนี่ยเป็นวันที่ดีนะครับเพราะเป็นวันปีใหม่ไทยแล้วก็ถ้าเราสามารถที่จะผลักดันนะครับให้เทศกาลวันสงกรานต์ของคนไทยนะครับได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้เป็นมรดกนะครับเป็นภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรมซึ่งตอนนี้เรามีอยู่แล้ว3นะครับก็มีโขนมีนวดไทยแล้วก็มีโนราตอนนี้รอสงกรานต์ถ้าสงกรานต์ได้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรมแห่งที่4เนี่ยผมถือว่าทั่วโลกจะรู้จักปีใหม่ของไทยแล้วเมื่อก่อนเรารู้จักตรุษจีนเรารู้จักคริสต์มาสต่อไปคนทั้งโลกก็จะรู้จักสงกรานต์อันนี้นะครับก็คือการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของเรานะสู้กับเทคโนโลยีนะสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายของพรรคชาติพัฒนากล้าอยู่แล้วนะครับในการที่จะส่งเสริมในการนำซอฟต์พาวเวอร์มากู้วิกฤตของชาติโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถกระตุ้นและก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็วที่สุดแล้วก็เป็นจุดแข็งของประเทศไทยด้วยนะครับฉะนั้นเราก็มีนโยบายในการที่จะฟื้นฟูเรื่องการท่องเที่ยวนะครับว่าภายใน4ปีข้างหน้าเนี่ยอยากให้การท่องเที่ยวกลับมาเท่าตัวเลยเพื่อฟื้นเศรษฐกิจรากหญ้าแล้วก็เพิ่ม GDP ของประเทศนะครับวันนี้ผมและก็ท่านหัวหน้าพรรคแล้วก็คณะผู้สมัครกทม.ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับก็เลยมาส่งน้ำพระส่งน้ำพระแล้วก็กราบพระนะครับเมื่อกี้ก็ได้ไปกราบพระไทรีพี่นาถนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับในโอกาสวันสงกรานต์แล้วก็หลังวันสงกรานต์ด้วยไทรีพี่นาถนี่เรามีนัยยะอะไรมาครับก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วคือขอให้ชนะทุกเรื่องครับอย่างจุดประสงค์ที่เราเลือกข้าวสารตรงนี้มาเป็นการหาเสียงของอะไรก็ถือว่าถนนข้าวสารนี่ก็เป็นถนนที่โลกรู้จักแล้วก็เป็นถนนที่โลกรู้ว่าที่นี่คือวันปีใหม่ของคนไทยที่จะมีงานเฉลิมฉลองนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาที่นี่ด้วยก็ถือว่าเป็นจุดที่สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งตรงกับนโยบายของพรรคในการที่จะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดบวรด้วยนะครับแล้วก็พอดีผู้สมัครกทม.ทั้ง33ท่านก็ถือเลิกถือชัยวันนี้ด้วยนะกทม.มีกระแสข่าวมาว่าไปเที่ยวต่างประเทศก็เป็นเรื่องของกทม.นะของเราพรรคการเมืองนะครับก็เป็นเรื่องของกทม.นะครับไม่มีความเห็นเนี่ยเป็นไงครับพี่ตุ๊กวันนี้โอ้เป็นครั้งแรกนะคะที่มาเที่ยวถึงข้าวสารสนุกมากค่ะวันนี้พรรคชาติพัฒนากล้าตะลุยถนนข้าวสารสงกรานต์ไทยค่ะหลังจากที่ติดโควิดวันนี้คนไทยได้ปลดปล่อยชุ่มฉ่ำเย็นนูราครั้งแรกนะคะ